วัสดีครับทุกคนครับเชื่อหรือเปล่าครับว่าเมื่อประมาณช่วงบ่ายๆนะฮะผมนั่งทำคลิปนี้นะฮะตั้งใจทำคลิปนี้นะครับผมนั่งพูดไปเกือบชั่วโมงอ่ะนั่งพูดนั่งหาข้อมูลมาแบบว่าโอ้โหหูดับตับแลบเลยนะฮะผมพอทำคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสบายใจมาตัดต่อนะครับผมก็คือไมค์ไม่ทำงานไม่มีเสียงเลยนั่งแบบทั้งคลิปเกือบชั่วโมงผมรู้สึกเซ็งมากผมท้อเลยเจอแล้วท้อเลยเวลาเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าเออกว่าจะหาข้อมูลได้แล้วนี่ตอนนี้ผมกำลังจะมาหาข้อมูลใหม่นะครับนั่งทำใจไปหลายชั่วโมงนะเออแบบว่าเออเอาไงดีวะขี้เกียจทำไปเลยท้อไปเลยครับแต่ก็เพื่อคนดูเนาะผมว่าน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะฮะสำหรับหลายคนนะฮะที่อยากรู้ว่าในแพทหน้านะครับผมที่จะอัปเดตวันพรุ่งนี้นะ9 โมงเช้านะครับผมณตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ประมาณ1 ทุ่มกว่านะครับผมพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับผมเกมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์9 โมงเช้านะครับเปิดอีกทีนึงวันพฤหัสยังไม่ได้ระบุเวลานะฮะ4 วันเต็มๆนะครับผมก็จะอัปเดตสู่แพทเวอร์ชัน 2.2.0 นะครับผมซึ่งมันก็มีประกาศของโคโนมิออกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับและผมก็เคยพูดไว้เรื่องนี้เมื่อหลายคลิปแล้วนะครับผมว่านักเตะที่จะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนะนักเตะที่ไม่ได้ไปต่อก็จะเป็นนักเตะที่แขวนสตั๊ดนักเตะที่เสียชีวิตนะครับนักเตะที่ย้ายไปเล่นในลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาตินั่นเองนะครับผมจะถูกลบออกจากเกมไปนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้แล้วกันนะครับนักเตะตัวดังๆที่จะถูกลบนะฮะเดี๋ยวฟังไปก็ดูใน ID ของตัวเองไปแล้วกันนะครับว่ามีนักเตะเหล่านี้อยู่ในทีมของเราหรือเปล่านะครับรวมถึงนักเตะที่จะถูกกลับมามีในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือเพราะว่าติดทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์นั่นเองนะครับผมเหลืออีก6-7 วันแล้วนะครับผมใกล้จะได้ดูฟุตบอลโลกแล้วนะครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชื่อมาค้นหาในหน้านี้ได้นะครับผมเคยทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับผมอ่ะเรามาไล่ดูกันแล้วกันนะครับว่าก่อนอื่นนะฮะนักเตะดังๆที่จะถูกลบเนี่ยมีใครบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยคนแรกเลยนะครับผมเซอร์เจโอกุนอาเกโรครับผมตัวนี้บางคนอาจจะไม่ได้แปลกใจนะครับแต่ว่ามันจะมีบางคนที่เก็บอาเกโรไว้ตั้งแต่อัปเดตเพจeFootball 2022แรกๆเนี่ยอัปเดตeFootball 2022แรกๆเนี่ยอาเกโรยังมีอยู่นะครับแล้วก็อยู่เป็นกองหน้าตัวจริงของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยในตอนนั้นนะครับผมและหลายคนก็เก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะซื้อไว้นะครับผมเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็เก็บไว้นะครับผมจนถึงวันนี้บางคนก็อาจจะยังมีอยู่ในทีมนะฮะยังไม่ถูกลบเพียงแต่ว่าใครที่จะซื้อใหม่เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตหลังอัปเดตวันพฤหัสนะก็จะถูกลบแล้วนะครับวิธีการคือเราเอาชื่อมากดค้นหาในนี้นะฮะนี่ครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแบบนี้แสดงว่านักเตะตามชื่อนี้นะฮะไม่มีในแพทต่อไปแล้วนะครับก็จะถูกลบนะครับผมใครที่นักเตะโดนลบนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับถ้าไม่มีในชุดที่จะได้ไปต่อในเกมแพทหน้านะครับเราจะได้ชดเชยเป็น GP นะครับผมเท่ากับมูลค่าที่เราซื้อในเวอร์ชัน 2.1 นะฮะเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับราคานักเตะตอนนี้เท่าไหร่เราก็จะได้ชดเชยเท่านั้นนะครับผมคือถ้าเกิดใครมีเกโรอยู่นะครับผมก็จะถูกลบไปแล้วก็ได้ชดเชยเป็น GP นั่นเองสำหรับเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับแต่ในกรณีที่นักเตะบางคนนะฮะที่มีเวอร์ชันพิเศษนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมในช่วงแรกจะมีฟีเจอร์เพลเยอร์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะก็จะมีเทนนิ่งการ์ดนะครับผมการ์ดสายเขียวนะการ์ดเพลเยอร์อะโดบิกที่เป็นเทนนิ่งการ์ดที่เราไม่ได้อัพเลยนะครับผมรวมถึงเวอร์ชันไฮไลท์ด้วยนะครับ3ตัวนี้นะถ้าเป็นนักเตะปัจจุบันนะไม่ใช่นักเตะตำนานนะเวอร์ชันนักเตะปัจจุบัน3อันนี้นะฮะถ้าเป็นนักเตะเหล่านี้แล้วไม่ได้ไปต่อนะครับผมก็จะได้ชดเชยเป็น GP นะครับ 1.5 เท่าตามมูลค่าของสแตนดาร์ดการ์ดนั่นเองยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีอาเกโร่ร่างฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมไม่แน่ใจไม่มีนะไม่มียังไม่มีในเกมภาคนี้ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดนักเตะคนอื่นที่มีเวอร์ชันฟีเจอร์เพลเยอร์แล้วถูกลบนะฮะก็จะได้ชดเชย 1.5 เท่าของราคา GP ของร่างสแตนดาร์ดนะครับนั่นเองนะบางคนเข้าใจผิดว่านักเตะที่จะถูกลบเนี่ยเฉพาะลบเฉพาะเวอร์ชันสแตนดาร์ดไม่ใช่นะครับผมลบหมดนะถ้าเป็นสแตนดาร์ดฟีเจอร์ไฮไลท์เทนดิ้งถ้าเป็นนักเตะที่เอาชื่อมาค้นหาแล้วมันไม่มีอ่ะจะถูกลบหมดเลยนะครับผมแต่ได้ชดเชยเนี่ยตามมูลค่านะถ้าเป็นสแตนดาร์ด1เท่าถ้าเป็นการ์ดพิเศษฟีเจอร์เทนดิ้งแล้วก็ไฮไลท์ 1.5 เท่านั่นเองนะครับคนต่อมานะครับที่จะถูกลบนะฮะก็เป็นนักเตะดังเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแมตต์ฮุมเมลนะฮะฮุมเมลเอาชื่อมาหาฮุมเมลสเติร์มเอสด้วยเอาชื่อมาหาตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีแล้วนะครับผมหมายความว่าแมตต์ฮุมเมลถ้าเกิดใครมีอยู่ใน ID นะฮะก็จะถูกลบเช่นกันนะครับผมเนื่องจากว่าแมตต์ฮุมเมลเนี่ยเล่นให้กับตอนนี้เล่นให้กับบอริเซียดอร์ทมุนด์นะฮะซึ่งดอร์ทมุนด์ไม่มีลิขสิทธิ์ของเกมนี้นะครับผมแล้วก็บุนเดสลีกาไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมถ้าเป็นนักเตะที่อยู่ในบุนเดสลีกาที่มีลิขสิทธิ์ก็จะมีพวกไบเอิร์นมิวนิกนะฮะไบเอิร์นเลเวอร์
ูเซ่นนะครับผมวอล์ฟบวกใช่ป่ะถ้าเป็นนักเตะเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ติดทีมชาตินะครับก็ยังมีในเกมอยู่นะฮะถ้าอยู่ในทีมเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นในลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็คือบูเดสลีกาแล้วไม่ใช่ทีมที่มีลิขสิทธิ์แบบนี้นะครับผมก็ถ้าไม่ติดทีมชาติก็จะถูกลบออกไปจากเกมนะครับอย่างสังเกตว่าแมตต์ฮุมเมลเนี่ยแกแบบเข้าเกมนี้มาไปนะฮะมากระปิดกระปอยนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวโดนลบเดี๋ยวมาเดี๋ยวโดนลบอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมถ้าเกิดว่ามาก็คือในช่วงที่ติดทีมชาติบางคนอาจจะซื้อไว้ตอนที่แกติดทีมชาติในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก็เก็บไว้ก็ยังเก็บไว้ได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองไปกดค้นหาดูแมตต์ฮุมเมลตอนนี้ในเกมเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าแกไม่ได้ติดทีมชาติแล้วนะครับรวมถึงฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์นะครับผมเยอรมนีประกาศขุนพล26คนแล้วนะครับแมตต์ฮุมเมลก็ไม่ติดทีมชาตินะครับหมายความว่าฟันธงได้เลยว่าแมตต์ฮุมเมลนะครับถ้าเกิดใครมีอยู่ก็จะถูกลบนั่นเองนะครับเราก็จะได้ชดเชยเป็น GP ตามมูลค่า Standard Card นั่นเองนะครับคนต่อมาที่จะถูกลบนะครับก็คืออดีตมิดฟิลด์ตัวเท้าหนักนะครับผมของอาตาลันต้านะครับผมโจซิฟอิลิซิสนะครับผมมิดฟิลด์ทีมชาติสโลเวเนียแต่ตอนนี้ไม่ติดทีมชาติแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็กลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดสโลเวเนียแล้วนะครับผมออกจากอาตาลันต้าไปแล้วนะครับในเกมถ้าเกิดเอาชื่อไปค้นหาในเว็บไซต์ของคุณอมินะครับก็ไม่มีนะครับผมนั่นหมายความว่าใครที่มีโจซิฟอิลิซิสนะครับผมในเวอร์ชั่น Standard อยู่นะครับผมก็จะถูกลบเหมือนกันนะครับในวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมคือเมื่อก่อนผมเคยรีวิวในเพจ2021เนี่ยคือตัวนี้แบบยิงไกลสะใจมากนะครับตอนอยู่อลาตาลันต้านะแต่ตอนนี้เนี่ยการพิเศษไม่มีนะมีแค่สแตนดาร์ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะถูกลบนะครับโจเซฟอีซิสนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมกองหลังนะครับผมจากไลฟ์ซิกนะครับผมลูคัสคัสมันนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราเอาชื่อไปค้นหาในเว็บไซต์โคนามินะฮะก็ไม่มีนะฮะเพราะว่าแพทก่อนหน้านี้นะครับผมเขาไม่ติดทีมชาติเยอรมนีแล้วก็เล่นกับไลซิกด้วยซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเป็นบูเดสลีกาด้วยนะครับก็ต้องถูกถอดออกไปนะครับผมนักเตะที่เล่นบูเดสลีกาแล้วไม่ใช่บาเยิร์นเลเวอร์คูเซ่นวอฟวกอะไรเงี้ยตามที่บอกไปนะครับก็จะถูกลบนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับผมเขาติดทีมชาติเยอรมนีชุดไปฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ด้วยนะครับผมคือถ้าเอาตามเกมถ้าอิงตามเกมอิงตามเกมคือหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ไม่มีนะครับผมแต่ถ้าเกิดอิงตามชีวิตจริงนะฮะตอนนี้กลับมาติดทีมชาติเยอรมนีแล้วนะครับแล้วเป็นทีมชาติฟุตบอลโลกด้วยอ่ะผมว่านะครับผมคืออาจจะเป็นได้2กรณีนะฮะกรณีที่1นะครับถ้าเกิดว่าโคนามิเนี่ยอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมพอเปิดเซิร์ฟเวอร์วันพฤหัสบดีมานะครับผมก็ใครที่มีตัวเก่าก็อาจจะถูกลบไปก่อนนะครับใครอยากได้ตัวใหม่ก็ซื้อใหม่ละกันถ้าเกิดว่าคุณไปหาดูนะฮะคอสมานตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะครับผมในเกมหาซื้อไม่ได้แต่ถ้าอัปเดตนะครับผมถ้าเกิดว่าเกมอัปเดตเอานักเตะใหม่ที่ติดทีมชาติเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับผมคอสมานก็เป็น1ในนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีในเว็บไซต์ก็ตามงงมั้ยหรืออาจจะได้ไปต่อนะฮะอาจจะมีการอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่านักเตะที่ติดทีมชาติชุดฟุตบอลโลกเนี่ยเปลี่ยนใจละไม่เอาออกจากเกมแล้วกันนะครับผมหรืออาจจะเอาออกไปก่อนนะครับผมใครมีก็ออกไปก่อนแล้วใครอยากได้ก็หาซื้อใหม่นะครับในอันนี้อีกเคสกรณีพิเศษนะเคสที่แบบว่ามีชื่อว่าจะโดนลบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแกดันติดทีมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะโดนลบก็ยังกลับมาในเกมอยู่ดีนะครับสำหรับลูคัสคัสมันนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งที่จะถูกลบนะครับก็คือเอ็มเลชานนะครับเอ็มเลชานเนี่ยประกาศแขวนสตั๊ดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในเกมบางคนอาจจะยังซื้อไว้อยู่อาจจะยังเก็บไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปหาซื้อตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วเนาะมีเวลาอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกมปิดประมูลเซิร์ฟเวอร์พรุ่งนี้9โมงเช้าแล้วนะครับผมใครที่มีเอ็มเลชานอยู่นะครับผมก็เดี๋ยววันพฤหัสบดีนะฮะเปิดเซิร์ฟเวอร์มาก็จะถูกลบนะครับแล้วก็ได้ชดเชยเป็น GP นั่นเองนะครับไม่รู้ว่ายังมีคนเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะครับคาร์ลอสเตเบสนะครับผมอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมตอนนี้ระเหิดระเหินไปเล่นในทวีปบ้านเกิดแล้วนะอ๋อไม่ใช่ฮะปัจจุบันนี่คือผันตัวแขวนสตั๊ดแล้วนะครับผันตัวไปเป็นผู้จัดการทีมในลีกบ้านเกิดที่อาร์เจนตินาไปแล้วนะครับผมเตเบสแต่ว่าตอนอัปเดตเป็นอีฟุตบอล2022อ่ะเตเบสยังมีอยู่ในเกมอยู่นะครับบางคนที่เก็บไว้อยู่นะฮะยังเก็บเฮียแกไว้อยู่นะฮะผมเดี๋ยวอัปเดตรอบนี้นะฮะก็จะถูกลบไปนะครับผมก็เป็นอีก1ตำนานเป็นอีก1คนนะฮะที่แขวนสตั๊ดแล้วก็จะถูกลบนะครับคาร์ลอสเตเบสนั่นเองนะครับอีกคนนึงนะฮะที่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมมาริโอเกอร์เช่นะครับผมนักเตะจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมตอนนี้ก็ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งนึงนะฮะเกอร์เช่นี่ก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับพอช่วงที่ไม่ติดเนี่ยก็ถูกลบออกไปจากเกมนะครับบางคนที่มีเก็บไว้อยู่นะฮะมีเก็บไว้อยู่นะครับผมก็
คล้ายๆกับลูคัสคอสมันเลยครับผมคือจะถูกลบก่อนนะฮะถ้าเป็นแบบในเวที่1นะก็จะถูกลบก่อนนะครับใครอยากได้ใหม่ก็ซื้อใหม่นะฮะแต่ว่าเขาติดทีมชาติเยอรมนีชุดไปฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องกลับมาแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีก1ตัวนะฮะที่คัมแบ็กกลับมานะฮะส่วนตัวเก่านะครับผมจะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเกมอ้างอิงตามเพจนี้ตามเว็บไซต์ของเขาที่เขาแบบกำหนดไว้แบบนี้นะครับผมแสดงว่าตัวเก่าจะต้องถูกลบนะครับแล้วตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าติด11ตัวจริงนะครับผมก็ดีไม่ดีอาจจะเป็นการ์ดพิเศษของทีมชาติเยอรมนีเลยก็ว่าได้นะครับอันนั้นการ์ดพิเศษรายชื่อว่า11ตัวจริงบราซิลเยอรมันอะไรพวกนี้มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวรอเกมประกาศอย่างเป็นทางการนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตามนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบแฟนเมคขึ้นมานะยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับผมว่าจะมีใครบ้างถ้าเป็นออฟฟิเชียลเลยก็จะเป็นแบบว่า3คนนะ3คนจากตัวอย่างทีมชาติละ3คนนะฮะตามที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทางการ11ตัวจริงเนี่ยยังไม่ออกมานะว่ามีใครบ้างที่เป็นค่าพิเศษนะครับอีกคนนึงที่ต้องพูดถึงนะครับก็คืออลันนะฮะอลันตัวนี้นะอลันตัวนี้นะครับอดีตนักเตะของเอฟเวอร์ตันนะครับถ้าดูประวัตินะครับผมล่าสุดนะครับผมอลันเนี่ยแกย้ายออกจากเอฟเวอร์ตันไปนะครับผมล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอัลวาด้านะครับผมทีมในยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะฮะเพิ่งย้ายไปนะครับย้ายจากเอฟเวอร์ตันแล้วนะครับผมแต่ในเกมนะฮะในเกมในเว็บหน้าเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ยังเป็นข้อมูลที่อลันยังอยู่กับเอฟเวอร์ตันอยู่นะหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากหน้าเว็บไซต์นี้นะครับอลันที่มีอยู่ในเกมนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะในร่างของเอฟเวอร์ตันแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นร่างของเอาอะไรนะสโมสรใน UAE หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะเป็นฟรีเอเจนต์ไปนะครับผมใครที่มีอลันอยู่ร่างเอฟเวอร์ตันอยู่ก็จะเป็นฟรีเอเจนต์ไปหรือเปล่านะครับผมอันนี้มันก้ำกึ่งอ่ะมันก้ำกึ่งระหว่างข้อมูลในเว็บไซต์ของโคนามิที่รวบรวมมานะครับกับชีวิตจริงนะชีวิตจริงมันไปนู่นแล้วนะฮะแต่ว่าข้อมูลในเว็บไซต์มันยังอัปเดตตามไม่ทันนั่นเองนะครับแต่อนาคตนะฮะมีโอกาสโดนลบแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ไม่ติดทีมชาติบราซิลด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับผมที่ต้องโดนลบแน่นอนเลยนะครับผมมาริโอแมนซูคิดนะครับอดีตตำนานของอดีตนักเตะของหลายสโมสรเนาะโดยเฉพาะบาเยิร์นมิวนิกนะครับหลายคนจำในภาพของบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับเคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเอ้ยยูเวนตุสจำผิดนะเชโก เนี่ยยูเวนตุสเล่นมากสุดนะครับผมก็เขาประกาศแขวนสตั๊ดไปแล้วนะครับแต่บางคนผมเชื่อว่าบางคนอาจจะยังเก็บตัวร่างสแตนดาร์ดไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวหลังอัปเดตนะครับแมนซูคิดก็ถูกลบออกจากเกมแน่นอนนะครับก็ได้ชดเชยเป็น GP ไปนะครับคนต่อมานะครับผมอดีตนักเตะของลาซิโอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอินเตอร์มิลานโรม่านะครับผมก็ประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อวันที่19นะครับผมมิถุนายนปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะครับอเล็กซานเดอร์โคลาลอฟนะครับผมอดีตกองหลังของทีมชาติเซอร์เบียด้วยนะครับผมประกาศแขวนสตั๊ดไปแล้วนะฮะแล้วก็ในเว็บไซต์ของทางโคโนมิเองนะครับผมก็ไม่มีชื่อของโคลาลอฟแล้วอยู่นะฮะแล้วครับผมใครที่เก็บร่างโคลาลอฟร่างอินเตอร์หรือร่างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นร่างสแตนดาร์ดนะครับก็จะถูกลบนะฮะในหลังวันอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมก็เป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอลนะครับโรลองกอสซินีนะฮะไม่รู้ว่ามีใครยังเก็บไว้ได้อยู่หรือเปล่านะครับสโมสรสุดท้ายเขาเล่นก็คือบ็อกซ์โดนะครับผมตอนอีฟุตบอล2022ช่วงแรกๆน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าเขาประกาศแขนสตั๊ดไปในช่วงมาร์ชนะครับผมก็คือมีนาคมนะช่วงเดือนมีนาคมนะครับผมว่าอาจจะยังมีคนเก็บไว้อยู่ในร่างสแตนดาร์ดนะครับถ้าเอาชื่อมากดค้นหาในหน้าเว็บไซต์ของโคโนมิแน่นอนครับไม่มีนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครเก็บก็สนิทเฮียแกอยู่นะครับผมก็จะถูกลบนะฮะหลังการอัปเดตวันนี้รอบนี้อีกคนนึงนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับก็คือหลุยส์นานี่นะครับผมอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ก็ไปเล่นในลีกออสเตรเลียนะครับผมเมลเบิร์นวิกตอรี่ใช่ปะตอนนั้นยังไม่เจอกับแมนยูอยู่เลยนะไม่ได้ลงเล่นหรือเปล่าจำไม่ได้ที่แมนยูไปพรีซั่นที่ออสเตรเลียผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ก็เนื่องจากว่าไม่ติดทีมชาติโปรตุเกสแล้วนะครับผมก็จะถูกลบนะฮะเอาชื่อมาค้นหาในนี้นะฮะก็ไม่มีแล้วนะครับนานี่นะฮะใครยังเก็บตัวสแตนดาร์ดอยู่นะครับผมก็จะถูกลบนะฮะหลังอัปเดตนี้นะครับอีกคนนึงนะครับเจ้าหัวแดงสกุลงิฮานามิจิไลออนบาเบิลครับผมก็อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้แกไปเล่นในลีกตุรกีนะครับผมยังไม่ได้แขวนสตั๊ดนะครับแต่ว่าไม่ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ไปเล่นในลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเอาชื่อมาค้นหาก็ไม่มีนะฮะเสียดายเนาะนักเตะที่แบบว่าทำสีผมและเด่นๆในเกมมีไม่เยอะนะฮะบางคนที่ทำแบบว่าทีมรวมนักเตะผมสีรวมนักเตะทรงผมเท่ๆไว้นะครับตัวนี้ก็จะถูกลบนะครับไลออนบาเบิลนะครับอีกคนนึงนะครับอีก1ตำนานของเวสต์แฮมนะครับผมมาร์คโนเบิล
นะครับผมตอนนี้ก็ถ้าเอาชื่อมาค้นหาในเว็บไซต์ของโคนามิก็ไม่มีแล้วนะครับผมปัจจุบันก็เลิกเล่นแล้วนะครับผมประกาศเลิกเล่นไปแล้วแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสุดยอดตำนานของขุนค้อนเวสต์แฮมนะครับเขาได้รับฉายาว่าเป็นมิสเตอร์เวสต์แฮมเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการก่อตั้งสนามชื่ อะไรนะมาร์คโนเบิลอารีนาด้วยนะตัวนี้นะครับใครที่ชอบเฮียแกเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะถูกลบนะฮะน่าเสียดายเหมือนกันอนาคตกลับมาเป็นตำนานเวสต์แฮมเดอร์อีกคนนึงนะครับผมก็เป็นตำนานในเมืองลอนดอนเหมือนกันนะครับแกรี่เคฮิลนะฮะอดีตนักเตะของเชลซีนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมปัจจุบันนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์แล้วนะครับผมคือยังไม่มีข่าวว่าประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการนะถ้าผมตกข่าวไปก็ต้องขออภัยนะฮะหาข่าวไม่เจอว่าแกแขวนสตั๊ดหรือยังนะฮะแต่ว่าแกไม่ได้เล่นแล้วนะครับสโมสรสุดท้ายนี่เป็นบอลมัดนะครับผมทีมในดิวิชั่น1ป่ะแชมเปี้ยนชิพป่ะนะจำไม่ผิดนะแต่ว่าเอาชื่อมาค้นหาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับใครที่ยังเก็บแกไว้อยู่นะครับผมเป็นแบบตัวอะไรอะฟูลคัลเลอร์เชลซีอยู่นะครับผมก็จะถูกลบนะฮะหลังอัปเดตนะครับ1คนที่บางคนอาจจะเคยใช้นะครับในเพจ2021นะเหมือนผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับคริสเตียนเตโยนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะถูกถอดออกจากเกมเหมือนกันนะครับผมคือเอาชื่อมาค้นหาเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับอดีตนักเตะของเรอัลเบติสนะครับผมคือชื่อไม่มีแต่ว่าปัจจุบันนี้แกไปเล่นในลอสแองเจลิสนะสโมสรลอสแองเจลิสนะครับผมซึ่งเมเจอร์ลีกก็มีลิขสิทธิ์แล้วไม่ใช่หรอผมก็งงเหมือนกันนะหรืออาจจะเฉพาะเมเจอร์ลีกหรือว่าไม่รู้อะไม่แน่ใจอะแต่ว่าเอาชื่อมาค้นหาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับคริสเตียนเตโยนะครับผมก็ถูกถอดออกจากเกมนี่เป็นอดีตนักเตะของบาร์เซโลน่านะครับผมเรอัลเบติสด้วยนะครับนักเตะที่ถูกลบเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาแค่นี้แล้วกันจริงๆมันมีอีกเยอะนี่ผมเอาแบบว่าตัวที่น่าจะมีคนรู้จักอ่ะจริงๆมันจะถูกลบเยอะมากนะครับนักเตะที่ตามข่าวข่ายที่บอกไปนะครับผมแขวนสตั๊ดบ้างนะครับผมในไลน์ของปีเก้ในไลน์ของแฟงลิเบอรี่เนี่ยเอาชื่อมาค้นหาก็ยังอยู่ในเว็บไซต์อยู่นะครับผมคือมันก็ก้ำกึ่งว่าจะลบเลยหรือไม่หรือยังไม่ลบนะแต่ผมคิดว่ายังนะผมคิดว่าจนสุดท้ายไฟนอลแล้วเนี่ยเกมก็อิงตามหน้าเว็บไซต์นี้นะน่าจะไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่อัปเดตไว้แต่นู่นเลยนะเนี่ยเดือนตุลาคมวันที่6เดือนตุลาคมนะฮะคือถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก่อนเดือนวันที่6ตุลาหลังจากวันที่6ตุลาคมอย่างเช่นย้ายทีมหรือว่าแขวนสตั๊ดอะไรเงี้ยเกมก็ไม่ได้อัปเดตนะปีเก้ลิเบอรี่เนี่ยก็มาอัปเดตมาแขวนสตั๊ดทีหลังนะครับมาเลิกเล่นทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับผมในไลน์ของปีเก้กับลิเบอรี่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะลบเมื่อไหร่นะครับนั่นคือรายชื่อนักเตะนะฮะที่จะถูกลบนะครับในแพทต่อไปนะหลังจากอันอัปเดตนะครับผมทีนี้มาดูรายชื่อนักเตะที่จะกลับมาจะคัมแบ็กกลับมาสู่เกมนะครับส่วนใหญ่บอกเลยนะครับผมก็โฟกัสไปที่ทีมชาติเยอรมนีแล้วกันนะครับเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะจะเล่นในบูเดสลีกานะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นในทีมที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นโบริเซียดอร์ทมุนไลซิกอะไรพวกนี้นะถ้าไม่ใช่เลเวอร์คูเซนถ้าไม่ใช่บาเยิร์นมิวนิกอะไรพวกนี้นะครับผมมาไล่ดูตรงนี้แล้วกันนะครับนักเตะที่จะกลับมานะครับซูเล่นี่มีในเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซูเล่ติดทีมชาติเยอรมนีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะลูคัสคอสมันนะครับผมก็จะกลับมานะฮะหรืออาจจะถูกลบไปก่อนใครที่มีไว้อยู่นะครับคริสเตียนกุงเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็มีอยู่แล้วนะมีในเกมอยู่แล้วนะครับผมในติดทีมชาติแบบนี้ก็คงไม่แปลกนะครับตัวนี้ก็มีในเกมอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็มีในเกมอยู่แล้วนะครับมาเทสกินเตอร์ก็มีในเกมอยู่แล้วนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมาเรโกเซ่นะครับผมมาเรโกเซ่ก็เพิ่งติดกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวเขากลับมาแน่นอนนะครับนี่เป็นพระเอกของคลิปนี้เลยนะผมว่านะโยนัสฮอฟมันครับผมตัวนี้ก็มีในเกมอยู่แล้วบางคนมีร่างตัวเทนนิงการ์ดด้วยนะร่างเขียวครับเพราะฉะนั้นมีในเกมอยู่แล้วนะครับอีกตัวนึงว่ะที่จะกลับมานะครับยูเลียนบันนะครับผมตัวนี้คือหายไปจากเกมพักหนึ่งนะใน e ฟุตบอล2022-23ที่ผ่านมาเนี่ยยูเลียนบันหลุดจากทีมชาติเยอรมนีไปเลยนะครับผมตอนนี้กลับมาติดทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาในเกมแน่นอนนะฮะใครชอบเฮียแกนะฮะตำแหน่งมิดฟิลด์ตำแหน่งกึ่งปีกครับตำแหน่งกึ่งกองหน้านะฮะกลับมาแน่นอนนะครับเดยิมี่นี่มีอยู่แล้วพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับหมดนี่เลยหมดมีอยู่แล้วนะครับนิคลัสฟูคัสนะครับผมจากเวเดอร์เบเมนนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีในเกมนะไม่มีในเกมตัวนี้ก็จะเป็นอีก1ตัวที่จะกลับมาอยู่ในเกมนะครับผมแต่จริงๆผมย้อนข้อมูลไปดูหลังๆนะครับในเพจ2020-2021ก็ไม่มีเหมือนกันนะน่าจะเข้ามาในเกมครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับยูซาฟามูโกโก้นะครับผมกองหน้าจากบริเซียดอทมุนติดเยอะมากทีมชาติเยอรมนีนะแล้วก็มีหลายตัวที่แบบว่าไม่เคยมีในเกมมาก่อนก็มีหรือบางคนเคยมีในเกมแล้วก็กลับมานะฮะ
ักเตะดอทมุนใครที่ทำฟูลทีมดอทมุนน่ะติดทีมชาติเยอรมันหลายคนเลยนะครับผมใครที่บอกว่าผมทำฟูลทีมดอทมุนไม่ได้เพราะว่าตัวไม่ครบนะฮะเอาไปเล่นแบบฟูลซีซั่นฟูลสโมสรไม่ได้เดี๋ยวรอบนี้นะฮะพออัปเดตเนี่ยดูว่านักเตะที่ติดทีมชาติเยอรมนีของดอทมุนเนี่ยกลับมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะทำฟูลทีมดอทมุนได้เลยนะครับแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิขสิทธิ์ก็ตามนะครับผมขอปิดท้ายด้วยหนูจูดแล้วกันนะครับผมจูดเบลลิงแฮมนะครับผมคือที่ยกตัวอย่างเพราะว่ามีบางช่วงนะครับบางคนถามว่าผมทำไมหาจูดเบลลิงแฮมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีบางช่วงเนี่ยหนูแกไม่ติดทีมชาติอังกฤษนะครับผมก็เลยหายไปจากเกมช่วงนึงคือไม่ได้หายหรอกใครที่มีอยู่ในเกมอยู่ก็ยังมีอยู่ในเกมนะครับสำหรับเบลลิงแฮมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อใหม่เนี่ยมันซื้อไม่ได้มีอยู่ช่วงนึงนะแต่ช่วงนี้ใครยังซื้อได้ก็ซื้อได้อยู่นะฮะและตอนนี้นะฮะก็กลับมาติดทีมชาติแล้วนะครับผมก็ได้ยาวๆแหละคงได้ยาวๆแหละโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากลับมาเล่นในเกาะอังกฤษนะครับตอนนี้ถ้าพลพรรคขุนพลของสิงโตคำรามอังกฤษเนี่ย26คนนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือจูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะคนเดียวนะฮะในชุดทีมชาติอังกฤษนะฮะเป็นนักเตะคนเดียวที่เล่นนอกเกาะอังกฤษนะครับผมเล่นให้กับบอริสดอทมุนนี่ก็เป็นอีกดอทมุนนึงนะถ้าเกิดใครทำฟูลดอทมุนนะฮะเนี่ยเป็นนักเตะคนเดียวนะฮะของทีมชาติอังกฤษในชุดบอลโลกนะครับผมที่เล่นนอกเกาะอังกฤษที่เหลือเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับพร้อมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเก็บเล็กเก็บน้อยไปด้วยไม่รู้ว่าคลิปยาวเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ผมตั้งใจจริงๆเมื่อตอนบ่ายนี่ผมทำไปแล้วรอบนึงนั่งหาข้อมูลเริ่ม2ชั่วโมงอ่ะนั่งพูดไปคนเดียว1ชั่วโมงแต่ไมค์ไม่ติดนะหวังว่าตอนนี้ไมค์น่าจะติดแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันคลาดเคลื่อนไปนะครับบางข้อก็เป็นออฟฟิเชียลบางข้อก็เป็นข้อสันนิษฐานข้อคาดการอะไรกันไปนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอติดตามข่าวสารยังเป็นทางการของโคโนมิอีกทีนึงหรือไม่ก็รอเกณฑ์เปิดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรวบรวมมาให้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะฮะไม่มีแบบคาดเดาแบบว่าปิ่มๆๆๆไม่เอานะผมก็คาดเดาแบบ 80% ขึ้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เข้ามานะครับว่าพี่สู้ๆอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจขอบคุณกดไลค์ด้วยนะครับผมกดแชร์ทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยววันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์4วันเนี่ยผมจะทำคลิปอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกมฟุตบอลมาให้ดูกันนะครับแก้เหงานะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ And for the first time in a long time I'm alright I've seen